ัสดีครับทุกคนผมคุณอิ๋วเองนะครับเมื่อวันก่อนฝนได้ไปเที่ยวที่เกาะลิบงมาไปเรียนรู้เรื่องพยูนฝนก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็ลองปั้นพยูนน่ารักน่ารักให้ทุกคนดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ง่ายๆที่เราใช้ทำพยูนกันวันนี้ก็มีดินน้ำมันกรรไกรและคลิปหนีบกระดาษครับมาเริ่มปั้นกันเลยนะครับเริ่มแรกเราจะแบ่งดินน้ำมันเป็น2ส่วนนะครับแบบนี้ส่วนเล็กใช้ทำครีบแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ทำตัวเราก็จะมาปั้นเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแต่ว่าให้มันยาวกว่านี้หน่อยปั้นเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดด้านหลังให้แบนกว่าเดิมนิดหน่อยจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดส่วนด้านหลังเป็นสองส่วนแบบนี้แต่อย่าให้มันขาดมันจะได้เป็นหางของมันอย่างนี้แล้วก็ทำครีบให้เป็นแบนแตะๆลงไปพยูนแล้วนะครับตอนนี้เราได้รูปทรงของพยูนแล้วนะครับแต่มันยังไม่มีหน้าตาเลยแล้วก็เลยต้องใช้คลิปหนีบกระดาษเสริมหน้าตาให้มันเริ่มจากการดัดแล้วก็ทำให้เป็นตาตอนนี้ฝนกำลังทำหนวดของพยูนอยู่นะครับพยูนของเราดูน่าเครียดไปหน่อยนะทำให้มันยิ้มยิ้มหน่อยดีกว่าของฝนเสร็จแล้วนะครับจะหน้าตาเป็นอย่างนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่มันก็ทำง่ายนะครับน่ารักดีด้วยเพื่อนๆไปลองทำกันบ้างก็ได้นะครับง่ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณอิ๋วนั่นเองบ๊ายบายค่อยเจอกันใหม่นะครับ